สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการชุมชนนักลงทุนค่ะวันนี้พบกันกับอิงชุติมานะคะมาดำเนินรายการอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ต้องขอสวัสดีทักทายนะคะแฟนรายการที่กำลังติดตามรับชมนะคะตอนนี้ทาง Facebook Live Money Club นะคะรวมถึงทักทายแฟนรายการผ่านทาง FM 102ด้วยนะคะวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะยังคงพูดคุยประเด็นเศรษฐกิจเช่นเดิมนะคะส่วนตอนนี้นะคะเราก็ยังคงพูดถึงเรื่องของที่ยังเป็นกระแสแล้วก็เป็นเทรนด์ฮิตจริงๆนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสนามของตลาดหุ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกัญชงหรือกัญชารวมถึงในสนามของตลาดที่เป็นครัวของอาหารด้วยนะคะการคิดเมนูต่างๆตอนนี้เราก็ได้เห็นนะคะผู้ประกอบการหลายฝ่ายเลยรวมถึงหน่วยงานหลายหน่วยงานนะคะเข้ามาร่วมจับมือกันนะคะที่จะพัฒนาสูตรอาหารต่างๆที่จะใช้ใบกัญชาเข้ามาร่วมด้วยนะคะจะมาประกอบเป็นเมนูอะไรได้บ้างนะคะและจะสามารถผลักดันพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นี้ให้กับประเทศไทยได้หรือไม่นะคะในช่วงแรกเราก็จะไปพูดคุยกันด้วยเกี่ยวกับประเด็นนี้และครึ่งหลังนะคะเราก็ยังคงจับประเด็นร้อนตลาดหุ้นไทยกับพี่สุนันท์ศรีจันทรานะคะวันนี้ตัวของดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวบวกลบสลับกันไปนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยหลายฝ่ายมองว่ายังคงต้องจับตาประเด็นของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะรวมถึงบอนด์ยิลด์ที่มีการขยับสูงขึ้นตอนนี้และแพ็กเกจใหม่นะคะที่ทางโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐจะใช้นะคะนอกจากมาตรการทางการคลังที่ออกมาแล้วนะคะยังมีมาตรการที่จะใช้เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานภายในสหรัฐอเมริกาด้วยเรายังคงต้องตามดูกันต่อค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะไปพูดคุยถึงเรื่องที่เป็นเทรนด์ฮิตจับกระแสอยู่ตอนนี้เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของใบกัญชาล่าสุดเนี่ยทางแพทย์แผนไทยก็มีการจับมือกับเชฟนะคะเพื่อเป็นการคิดค้นสูตรอาหารจากใบกัญชาพร้อมกับมีการจัดอบรมวิธีการปรุงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยนะคะซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้เราก็จะไปพูดคุยกันกับทางด้านของคุณทองเลี่ยมพุกทองนายกสมาคมเดอะเชฟประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกทองเลี่ยมคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชุติมากับผมก็วันนี้ได้เชิญเข้ามาพูดในสถานีวิทยุFM 102ก็ครับมีความยินดีนะครับค่ะก่อนอื่นนะคะต้องถามก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะถือว่าเป็นกระแสที่หลายคนเลยนะคะจับตาแล้วก็จับกระแสนี้อย่างมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการนำใบกัญชามาปรุงอาหารค่ะทำไมเราสามารถที่จะใช้ตัวของใบกัญชาเนี่ยมาผสมอาหารได้และเราจะมีการพัฒนาสู่สากลในเมนูของไทยได้หรือเปล่าคะเชฟคะครับผมก็จะเท้าความนะเพราะว่าการคำว่ากัญชาเนี่ยสมัยก่อนนี่คุณคิดว่าเป็นยาเสพติดก็ใช่ฮะทราบว่าเอาไปเสพแต่เป็นยาเสพติดแต่ถ้ามาปรุงอาหารนี่เป็นยานะครับเป็นสมุนไพรอย่างดีแต่นี้ด้านอาหารเนี่ยเราสามารถที่จะทำเมนูกัญชาได้อาหารไทยเราอาหารฝรั่งทำได้หมดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมนูกัญชาเนี่ยเราก็ได้ร่วมกับหลายองค์กรนะครับที่ทำกิจกรรมอบรมอาชีพเพื่อที่จะให้เขาได้ไปเปิดเป็นร้านอาหารในเมนูกัญชานะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าถือว่าปลดล็อกพอสมควรแล้วนะก็หลายท่านที่เข้ามาอยากจะชมเมนูกัญชาและอยากจะมาทานอาหารเมนูกัญชาเราก็คิดว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยสมาชิกของสมาคมเดอะเชฟประเทศไทยเนี่ยเรามีเครือข่ายอยู่6กว่าประเทศเราก็จะเอาเมนูกัญชาเนี่ยเอามาทำเป็นอาหารไทยเพื่อจะให้ทั่วโลกและทั่วโลกจะได้รู้จักว่าอาหารไทยคือรสชาติแบบอัตลักษณ์รสชาติต่างๆเนี่ยจะเป็นไทยแท้ๆแล้วก็จะมีเป็นเมนูกัญชาประยุกต์ไปด้วยนะครับแต่นี้กัญชาเนี่ยมันเป็นยาสมุนไพรอย่างดีนะครับรักษาได้หลายโรคแล้วก็เรานักวิจัยต่างๆแพทย์หมอก็วิจัยออกมาแล้วว่ารักษาโรคหลายโรคนะครับเราก็ไปร่วมกับทางแพทย์วันที่3นะครับก็เราก็มีการอบรมนะครับอบรมด้านอาหารเมนูกัญชานะครับที่โรงแรม TK นะครับอาเลสที่
แจ้งวัฒนะนะครับค่ะค่ะเชฟคะตอนนี้นะคะเราได้เห็นว่าหลายส่วนนะคะที่อย่างตัวของผู้ประกอบเองประกอบการเองนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารนะคะผู้ประกอบการที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะนำใบกัญชามาเชฟมีอะไรที่เป็นข้อแนะนำให้กับผู้ประกอบการไหมคะเผื่อเป็นความรู้ว่าเอ๊ะใบกัญชาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะนำไปใช้ได้เลยมันต้องมีการข้อควรระมัดระวังอะไรหรือเปล่าก่อนที่จะนำไปใช้คะเชฟเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะต้องไปดูด้วยว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ถูกให้เป็นเรื่องของยาเสพติดแต่เอามาปรุงอาหารเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็จะเอาไปปรุงได้ใช่ไหมคะหรือว่าจำเป็นที่จะต้องคิดก่อนว่าต้องใช้สัดส่วนเท่าไหร่คะเชฟแนะนำได้ไหมคะกับทางด้านนี้นะฮะก็ตอนนี้กัญชาเนี่ยเราไปทำเมนูเราก็ต้องศึกษานิดนึงครับศึกษากับทางแพทย์แล้วก็ทางเชฟก็พอสามารถที่พอจะบอกได้นะครับพอจะอาจจะได้แล้วก็ที่จะบอกได้ว่าเมนูที่เราจะต้องทำเนี่ยเราต้องใช้กัญชาเท่าไรแต่บางครั้งเราก็ต้องอาศัยแพทย์อีกกันเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างก็อย่างสมมติว่าใบก็อาจจะไม่ถึงกับอันตรายเท่าไรแต่ถ้าเป็นช่อเป็นดอกอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ทางแพทย์เขาบอกว่ามันจะแรงไปนิดนึงแต่ถ้าทางเราไปอบรมแล้วความรู้แล้วนี่ผมก็ว่าน่าจะไปซื้อกัญชาที่เขาอนุญาตนะที่เขาเช่นเขาอนุญาตให้จำหน่ายกัญชาโดยถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่เป็นไรครับไปประกอบอาหารได้ทันทีเลยแต่ถ้าเราผิดผ่านการอบรมมาเราก็อาจจะรู้นะครับว่าจะประสบแบบไหนนะครับฝากว่าอย่างเงี้ยถ้าท่านร้านอาหารใดที่อยากจะเรียนรู้นะครับก็ยินดีนะครับวันที่3ก็ลงไปที่นี่ดูครับที่โรงแรม EK พาเลทเนี่ยที่ว่าเราอบรมนะครับค่ะแต่8โมงไปก็จะรู้ว่าทางแพทย์แผนโบราณทางแพทย์แผนไทยเนี่ยจะมาพูดเรื่องนี้ด้วยนะครับก็จะได้รู้ว่าสัดส่วนที่ผสมในอาหารยังไงก็ทางหมอบัญชาทางแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยสมุนไพรต่างก็จะบรรยายให้เราได้นะครับแต่ว่าทางอาหารเราเนี่ยเราก็รู้ระดับหนึ่งก็คือว่าไม่ถึงสามารถที่จะทำเป็นอาหารได้แต่ว่าการที่จะสัดส่วนที่จะรักษาโรคแต่ละโรคได้เนี่ยทั้งคุณหมอเนี่ยก็จะคำนวณได้นะบางคนมีโรคประจำตัวบางคนถูกกับโรคนี้เขาจะมีฝ่ายโภชนาการวันนั้นมีทั้งหลายท่านนะที่กระทรวงสาธารณสุขมาแล้วก็ทางการแผนโบราณเนี่ยเขาก็จะควรได้นะครับต้องไปฟังดีกว่าไปฟังดูนะครับผมก็อธิบายได้เข้าๆนะครับว่าซื้อกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่มีปัญหาอะไรประกอบอาหารได้แต่ต้องซื้อที่เขาอนุญาตนะที่เขาอนุญาตให้ทำอาหารก็ต้องไปดูงานได้ค่ะน่าสนใจนะคะจากที่ท่านนายกได้พูดมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของใบกัญชานะคะหรือว่ากัญชาที่สามารถที่จะนำมาใช้ปรุงอาหารได้ก็คือว่าตอนนี้นะคะอย่างที่สาธารณสุขเนี่ยได้กำหนดเอาไว้ก็คือจะอนุญาตให้ใช้นะคะในส่วนของกัญชาก็คือส่วนของใบรากต้นนะคะในพืชกัญชาก็คือตรงนี้จะไม่ใช่ยาเสพติดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่อและดอกของกัญชาเนี่ยยังคงอยู่ในยาเสพติดอยู่ก็คือยังให้ใช้เป็นการรักษาอยู่นะคะบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเอ๊ะสามารถที่จะใช้ได้ทั้งหมดหรือเปล่าอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะสาธารณสุขเนี่ยแจ้งเอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดเป็นช่อดอกของกัญชาไม่สามารถที่จะนำมาปรุงอาหารได้จะใช้ก็เพียงได้แค่ใบรากต้นนะคะใช่ไหมคะเพราะขนาดเชฟเองยังบอกเลยว่าเราจำเป็นจะต้องจับมือกับหลายส่วนงานเลยหลายหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพทย์เองแพทย์แผนไทยร่วมสมัยด้วยนะคะรวมถึงสาธารณสุขเองยังต้องเข้ามาร่วมเลยนะคะไม่ใช่เพียงแค่ใครจะทำก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้จำเป็นมากๆถูกไหมคะเพราะว่าสัดส่วนแต่ละอย่างรวมถึงการปรุงอาหารเพื่อให้ได้ยาด้วยนะคะในส่วนนี้นะคะเชฟตัวของกัญชาเนี่ยสามารถที่จะนำมาปรุงอาหารได้เนี่ยกลับกั
การรักษาเนี่ยมันควบคู่ไปยังไงบ้างคะกับใครเหมาะกับใครหรือยังไงบ้างคะหรือว่ามันถ้ามันจะเป็นพิษมันจะไม่เหมาะกับใครอย่างเงี้ยค่ะก็ทางด้านนี้นะมันก็ต้องดูว่าคนนั้นแพ้สารจากกัญชาหรือเปล่าทางด้านนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะไปบรรยายได้ค่ะทางศาสตร์นี้ก็คือศาสตร์ต้องหมอต้องอธิบายได้แต่ว่าทางด้านเคสเนี่ยผมก็ทำอาหารมา40 กว่าปีแล้วนะก็ไอเมนูกัญชาเนี่ยมันทำมาตั้งแต่สมัยเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ก็คือใส่กัญชานะแต่ว่าส่วนที่ใส่ในผ้าขาวบางเนี่ยเราก็ห่อด้วยกัญชาแล้วก็เครื่องเทศต่างๆเราใส่เข้าไปในนั้นแต่ก็ไม่เห็นเป็นอันตรายอะไรก็กินแล้วกินข้าวแล้วนอนหลับครับตอนเด็กๆที่นะครับแต่ก็จะเสพนะครับเสพมันอาจจะอันตรายครับอาจจะมันจะไปส่งประสาทเราได้นะครับเพราะว่ากัญชาเนี่ยมันจะมีกินกับคอร์โล่แล้วก็ตกที่กาดแต่ว่าถ้าเรามาเสพแล้วเรามาเสพเนี่ยมันจะอันตรายแต่ถ้าเรามาทานเนี่ยมันเป็นยาสมุนไพรอย่างดีให้เรานอนหลับกินข้าวได้นะครับอันนี้ถือว่าสุดยอดไปรักษาหลายโรคนะครับต้องให้คุณหมออธิบายส่วนนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นต้มยำนะครับต้มยำก็ใส่กัญชาได้อ๋อเหรอคะแบบต้มยำไก่บ้านอย่างเงี้ยใส่มะขามใส่ยอดมะขามแล้วก็ใส่กัญชาเข้าไปเมื่อก่อนนี้ผมก็เคยทำนะใส่บ้านต้มยำใส่บ้านใส่มะขามอ่องแล้วก็ใส่กัญชาเข้าไปรสชาติจะเป็นยังไงคะกินข้าวรสชาติก็อร่อยเหมือนกับต้มยำธรรมดานี่นะครับแต่เราเอาใบสดมาใส่กับใบสดของกัญชาใส่เข้าไปกับใส่คู่กับมะขามแบบใบมะขามอ่อนครับมันจะอร่อยครับรสกลมกล่อมไก่บ้านเนี่ยไก่บ้านเนื้อจะเหนียวเนื้อจะอร่อยเนื้อไม่ดื้อเหมือนไก่ไก่เลี้ยงเนื้อจะร่วนๆครับเอามาแกงเอามาแกงก็แกงป่านะแกงป่านี่ก็อร่อยมากครับใส่ใบกัญชานะครับแกงป่านี่เป็นสมัยก่อนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่แบบหาปลูกผมก็จับทุกหนังเลยครับแกงป่าล้วนเลยก็แบบโอ้โหรสชาติกินข้าวผมเป็นหม้อเลยนะกินแล้วอร่อยกินแล้วมันสบายใจแล้วก็นอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่มันเป็นยาที่แบบมันคิดไม่ถึงนะครับแต่คนเราไปเตะที่ไหนมันจะเป็นสารที่มันเจ็บติดได้ก็เพราะว่าเหมือนกันไปกล่อมประสาทเข้าไปที่ปอดเราทุกไรครับยาต้องสมองเราแต่ถ้าทางนี้มันผมว่ามันทำน้ำชาทำอะไรก็ไม่เห็นเมาอะไรก็กินปกติเลยกินแล้วตัวมันได้ปลอดมันปลอดภัยนะครับมันไม่ได้ว่ามันจะเป็นสมุนไพรเหมือนกับเราไปผัดน้ำมันหอยอย่างเงี้ยไปผัดใส่ผัดน้ำมันหอยเอาใบอ่อนมาใส่แล้วก็ไปผัดโอ้อร่อยโอ้ค่ะแสดงว่าฟังจากที่เชฟพูดมาเนี่ยก็คือว่าตัวของกัญชาหรือว่าใบกัญชาที่เราจะเอามาปรุงอาหารเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เดิมโบราณมาแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ปรุงอาหารนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นการปรุงอาหารแล้วก็ดูแลสุขภาพไปด้วยแต่ว่าจากบทบาทที่ทำให้เป็นการดูแลสุขภาพก็คือมีบางคนบางกลุ่มเขาเอาไปเสพกันจนทำให้เกิดการเมาการประสาทหลอนนะคะเลยทำให้จากพระเอกก็กลายเป็นผู้ร้ายไปนะคะเลยกลายเป็นบัญชียาเสพติดถูกขึ้นบัญชีไปเราก็เลยไม่ได้ลิ้มรสกับกัญชามาใบกระท่อมพวกอะไรเนี่ยถ้าเอามาเคี้ยวธรรมดาก็ไม่เป็นไรนะครับค่ะมันก็ทำงานกระหยังขันแข็งก็แบบนี้ครับมันไม่ได้อะไรคนแต่ว่าคนเดี๋ยวนี้เอาไปประยุกต์เอาไปดัดแปลงเอาไปใส่โน่นใส่นี่ทำให้เป็นเสพติดไปเลยนะครับแต่ถามว่ากินไปกินอะไรไม่ได้อันตรายเลยนะครับผมเนี่ยทำมาตั้งแต่สมัยเราผมไปเด็กนะสมัยพ่อผมเขาปลูกยาเส้นนะยาเส้นเขาก็มาทำแล้วก็ปลูกกัญชา5-6 ต้นแต่สมัยก่อนมันตำรวจจับนะปลูกระบบต้นตอนนะปลูกระบบต้นตอนเอามากินเอามาแกงเอามาพวกนี้แกงป่าแกงอะไรมาต้มยำโอ้โหอร่อยมากก็กินอย่างนี้นี่เป็นไรนี่สิอะไรแต่ในของตรงเนี้ยกฎหมายเขาคิดระบุว่าเป็นอันตรายนะครับแต่ว่าไอ้ชิ้นพิเศษนะโอเคมันอันตรายแต่ถ้ากินนี่ผมถือว่าเป็นยาจริงๆก็ได้เจอกับผมไปเขาก็เลยคิดว่าตอนนี้ที่หมอเขาวิจัยออกมาในรักษาหลายโรคมาโรคความจำเสื่อม
ถ้าทานได้ก็ยินดีนะครับค่ะชาทำอะไรกินได้หมดนะครับเอาใบอ่อนเอาใบของเรามาใส่ในน้ำร้อนทานเป็นน้ำชาไปเลยอืมรู้จะเอาใบแห้งมาตากแล้วต้องคั่วหน่อยให้กลิ่นมันหอมแล้วก็ใส่น้ำร้อนเนี่ยเป็นน้ำชาได้ทันทีอืมค่ะอันนี้ถือว่าดีมากค่ะงั้นเชฟคะจากตรงนี้ไปนะคะก็คือหลังจากที่สาธารณสุขนะคะได้ปลดล็อกตัวของกัญชานะคะยกเว้นช่อดอกนะคะให้ยังไม่สามารถนำมาปรุงอาหารได้นะคะแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเราสามารถนำมาอยู่ในตำรับของอาหารไทยเมนูที่สามารถที่จะส่งเข้าไปได้อีกตัวนึงแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารของไทยสู่สากลด้วยไหมคะเชฟครับแน่นอนครับสู่สากลนี่นะครับผมบอกเลยว่าอาหารไทยในทุกวันนี้ต้มยำดังนะครับต้มยำแกงมัสมั่นแกงมัสมั่นเนี่ยท่านใส่ในซุปใส่ในเครื่องแกงเลยนะใส่ในเครื่องแกงเราใส่อ่อนใส่เข้าไปในไฟเนี่ยใส่เข้าไปนะครับทำเป็นมัสมั่นจิ้มโรตีก็ได้ทานกับข้าวก็ได้อร่อยครับทำรสชาติเนี่ยฝรั่งก็กินได้นะครับใส่ระดับอินเตอร์เลยครับโอ้อินเตอร์ได้ทันทีจะทำเครื่องแกงเครื่องอะไรเนี่ยติดตลาดหรือว่าผสมกัญชาอยู่เนี่ยคนจะนิยมเลยเพราะว่ามันเป็นป๊อปปูล่าสำหรับคนที่เขาทานแล้วเขามีรักษาโรคไตได้แล้วก็เป็นยาสูบไตเพราะทุกวันนี้ไม่เรื่องว่าน้ำดื่มไม่เรื่องว่าอะไรก็ทานกันไปหมดแล้วนะกัญชาและอย่างในตัวไทยสู่คนโลกเนี่ยถ้าเข้าเราก็ต้องทำปลานะครับปลานั่นเนี่ยน้ำปลาเป็นน้ำปลากัญชาก็ส่งไปมองนอกได้นะครับอันนี้ก็คือไม่ทำไม่ยากเลยครับเราไปกันจะมาเที่ยวปลาก็เป็นน้ำปลาไปแล้วครับตรวจส่งไปต่างประเทศได้อันนี้ก็คือต่างประเทศก็นิยมนะครับจะต้มตำจะอะไรก็แล้วแต่นะครับอาหารไทยเราต้องไปตรวจต่างประเทศนะครับอันนี้ถือว่าจะเข้าเป็นอาหารที่แบบมีคุณค่าตลอดนะครับต่างประเทศต้องจบแน่นอนอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับสิ่งพวกนี้ถ้าเราเอามาประยุกต์เอามาทำดัดแปลงเป็นอาหารเป็นเครื่องเทศนะครับก็ขายได้ไปทั่วโลกนะครับอันนี้นะครับถือว่าสุดยอดค่ะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมนะคะแล้วก็สนับสนุนให้ใช้กัญชาทางการแพทย์แล้วก็วงการร้านอาหารอย่างถูกต้องนะคะจะได้นำไปใช้ในพืชเศรษฐกิจใหม่ก็คือให้ความรู้กับคนไทยก่อนเลยนะคะอันดับแรกคือจะได้ไม่ต้องไปคิดว่ามันคือยาเสพติดทุกคนจะคิดถึงแต่เรื่องของการเมาอย่างเดียวเลยตอนนี้คือเหมือนกับว่าทุกฝ่ายจะมองไปถึงการเมาแต่จริงๆแล้วเชฟอยากให้มองทั้งตัวของกัญชาตรงนี้นะคะเป็นในรูปแบบไหนอยากให้มีมุมมองแบบไหนต่อกัญชาที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่อย่างสมบูรณ์แบบคะครับเป็นมุมมองที่แบบว่ากัญชานี่คือเราจะบอกว่ากัญชานี่คือไม่ใช่เมานะครับจริงแล้วมันเป็นสมุนไพรรักษาโรคนะหรือเราว่าเป็นสมุนไพรรักษาโรคเราก็คิดว่าเมนูทุกเมนูที่เด็ดไปนี่ก็เราก็ในแง่ดีนะครับทุกอย่างนะครับโดนความร้อนแล้วโดนอะไรแล้วมันไม่มีครับเรื่องว่าจะมาเมาผมกินมันจะกินเท่าไหร่นะครับต้องทานแล้วก็เป็นยากินข้าวได้นอนหลับก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับการพวกนี้ผมก็อยากให้ว่าเอาอาหารแต่ละเมนูเนี่ยมาเผยแพร่นะครับที่ผสมกัญชาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกัญชามันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งเลวร้ายอะไรมันเป็นยาสมุนไพรคิดอยู่แค่นี้ว่าเป็นใบไม้ที่สามารถที่จะรักษาโรคภัยได้เก็บได้เราคิดแค่นี้นะครับไอ้เรื่องของไอ้เรื่องเศษเรื่องอะไรเราตัดทิ้งได้หมดเอาเรื่องความมาปรุงอาหารนี่นะจะทำให้เราเนี่ยคิดว่าโอ้มันกัญชามีประโยชน์มากมีสามารถรักษาหลายโรคเขาทางแพทย์เขาวิเคราะห์ใจมานะครับโรคลำจำเสื่อมเอ้ยโรคเบาหวานโรคมะเร็งรักษาได้ทุกโรคนะครับที่เราศึกษามาเราก็รู้แค่ว่าระดับหนึ่งแต่ถ้าหมอแพทย์นี่เขาจะรู้ดีว่าอย่างนั้นก็คงจะไม่กล้าจะปลดล็อกนะครับตอนนี้ปลดล็อกก็หมดแล้วนะครับใช่บางอย่างก็ต้องให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าโอ้ใกล้จะสำเร็จแล้วครับตรงนี้ค่ะยังต่างประเทศเขาปลดล็อกก่อนเรามาทำงานในประเทศใหญ่ๆกันเป็นการยังพวกปวดอะไรของเรายังมาพัวกันอยู่แต่ไม่นั่นนะไม่คิดกันว่ากัญชารักษาโรคได้แต่ตอนนี้ก็มาตื่นตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่สายเกินไปค่ะแล้วก็ยังทันนะครับค่ะ
เชฟคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกันไปกับตอนนี้นะคะประเทศไทยเราก็เตรียมที่จะเปิดรับการท่องเที่ยวด้วยนะคะตั้งแต่ไตรมาส2แล้วก็ยาวไปจนถึงปลายปีนี้นะคะธุรกิจอุตสาหกรรมร้านอาหารต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับอาหารเลยนะคะอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยตอนนี้จะได้รับความน่าสนใจอย่างไรกับนักท่องเที่ยวคะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเสิร์ฟเมนูอาหารจากใบกัญชาได้ตรงนี้เชฟมองยังไงให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารตอนนี้คะผมก็กำลังคิดได้นะครับว่าถ้าเราโรงแรมที่เปิดรับต่างชาติเข้ามาเนี่ยถือว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นไฮไลท์ที่คนนิยมมากที่สุดผมถือว่าเป็นเมนูที่แบบต่างชาตินิยมและคนไทยก็นิยมด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างดีสำหรับประเทศไทยเราและอีกอย่างหนึ่งกัญชาเนี่ยต่างชาติคนนิยมทานนะครับไม่ใช่พิเศษอันนี้ก็คือว่าทานอาหารไทยทุกวันนี้ก็นิยมอาหารไทยผมถือว่าเปิดประเทศเนี่ยผมถือว่าเอาร้านค้าต่างๆหรือโรงแรมต่างๆร้านอาหารต่างๆเนี่ยใส่เมนูกัญชาไปเลยนะครับแล้วท่านจะขายดีแน่นอนผมถือว่าไอ้ตัวนี้นะเป็นไฮไลท์ที่ทำให้จุดการท่องเที่ยวเราจะบูมมากแล้วก็เป็นคลื่นเศรษฐกิจเลยถือว่าเป็นเศรษฐกิจใหญ่เลยนะแต่ตอนนี้ยังไม่เปิด 100% นี่ก็ถือว่าหาไม่ได้นะครับวันนี้หาซื้อยังหาแทบไม่ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งเรากำลังปลูกกันอยู่ยังไม่ผลิตได้ทันนะครับแต่ยังไม่เปิดเต็มตัวนะแต่นี้ผมถือว่าบูมแน่นอนนะครับอีกไม่นานนะครับพอเปิดประเทศเนี่ยผมถือว่าอีกไม่นานนะครับก็คือเมนูกัญชาเนี่ยต้องมีทุกโรงแรมต้องมีทุกร้านอาหารมีสำหรับไปต้อนรับชาวต่างชาติแล้วก็อีกอย่างคนไทยก็นิยมทานเพราะไม่ได้เป็นอันตรายและเป็นยานะครับที่ผมถือว่าสุดยอดนะครับค่ะดังนั้นนะคะจะให้เชฟทิ้งท้ายในช่วงนี้นะคะในเรื่องของการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนะคะที่จะนำอาหารนะคะจากใบกัญชาเนี่ยมาปรุงอย่างไรให้เป็นยาและเลิศรสนะคะจะจัดขึ้นวันไหนยังไงคะสามารถที่จะติดต่อแล้วก็ดูรายละเอียดยังไงคะเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานนะคะเปิดภาพให้กับท่านที่กำลังติดตามไลฟ์อยู่ตอนนี้ในมันนี่คลับด้วยนะคะแล้วก็เผื่อให้เชฟนะคะได้ประชาสัมพันธ์นะคะฝากไปถึงแฟนรายการที่กำลังรับฟังผ่าน FM 102อยู่ตอนนี้นะคะกับรายการชุมชนนักลงทุนเชิญค่ะเชฟคะครับต้องฝากผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยนะครับว่ารีบมานะครับรีบมาสมัครกับอบรมนะครับเรื่องเมนูเป็นการแล้วก็วันที่3เนี่ยที่โรงแรมDK พาเลทที่แจ้งวัฒนะนะครับรีบมาสมัครตั้งแต่8โมงเช้านี่เราจะมีการสัมมนากันตอนบ่ายก็จะมีนักวิชาการพวกหมอทางแพทย์แล้วก็เชฟก็อาจจะบรรยายช่วงนั้นนะครับแล้วก็ให้ทางบ้านถ้าสนใจเรื่องเมนูกัญชาเครื่องอาหารก็มีร้านอยู่แล้วเนี่ยก็ควรที่จะมาอบรมนะครับเพราะว่าเราเอาใบประกาศใบเซอร์ของเราเนี่ยไปติดที่หน้าร้านได้ว่าเราก็ได้มามีการอบรมอาหารมาจากเมนูกัญชาเราก็สามารถที่จะขายได้นะครับว่าเราก็สามารถที่อบรมกัญชากับสมาคมเชฟกับองค์กรทางแพทย์นะครับอย่างเช่นทางโรงพยาบาลท่านหมออิสระนะครับทางโรงพยาบาลมะเร็งอุดรก็มาร่วมด้วยนะครับท่านผู้บังคับบัญชาก็มาร่วมด้วยแล้วก็ท่านทางแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก็มาร่วมหลายขั้นนะครับวันนั้นขั้นมีได้ความรู้ได้รู้ว่ากัญชาใช้กับอาหารประเภทไหนแล้วก็ท่านจะรู้ว่ากัญชามีประโยชน์อะไรสำหรับท่านแล้วก็รักษาโรคอะไรท่านนะครับวันนั้นก็จะอธิบายยิบเลยครับหมอนะครับทางเราก็ติดสายที่ผลิตอาหารแล้วก็จะมีเมนูทำให้ท่านทาน2ตัวนะครับคือเป็นของกินเล่นออเดอร์เป็นข้าวสมุนไพรคือข้าวไซมอนนะครับเป็นข้าวไซมอนสมุนไพรนะครับแล้วก็มีบัวลอยนะครับบัวลอยก็เป็นบัวลอยกัญชานะครับค่ะทำเป็นกัญชาหมดนะครับแต่ก็ทางผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและร้านค้าต่างๆนะครับโรงแรมต่างๆก็เชิญครับวันที่สามก็คือจะมากครับถ้าบ้านแล้วโอกาสที่จะไม่ดีแล้วนะครับมีทั้งหมอมีทั้งอาเจอยู่ที่นั่นจะมีบรรยายให้ท่านฟังแล้วก็ได้รู้ว่ารสชาติของกัญชาในสมุนไพรแท้ๆนะครับติดต่อไลน์แอดนะครับ G
GS Farmer นะครับเบอร์โทรศัพท์0819770088ได้นะครับได้ค่ะจะมีโอเปอเรเตอร์รับตลอดนะครับได้ค่ะขอเชิญผู้ชมมาเชิญชวนได้นะครับได้ค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนนะครับค่ะค่ะได้ค่ะได้ค่ะเชฟคะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่มาพูดคุยนะคะให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของกัญชานะคะจะนำไปประกอบอาหารและสามารถที่จะผลักดันกัญชานะคะสู่จากครัวไทยสู่ครัวโลกได้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะเชฟทองเลี่ยมพุทธทองนายกสมาคมเดอะเชฟประเทศไทยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับเชฟทองเลี่ยมนะคะนายกสมาคมเดอะเชฟนะคะก็ให้ความรู้เอาไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการนำส่วนประกอบของกัญชาเนี่ยมาทำอาหารนะคะก็ใครที่สนใจนะคะฟังรายการอยู่ตอนนี้นะคะอยากจะเข้าร่วมการอบรมสัมมนากับทางด้านของเดอะเชฟนะคะสมาคมเดอะเชฟประเทศไทยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดที่สมาคมได้ด้วยนะคะแล้วก็หรือจะเป็นการติดต่อสอบถามนะคะให้เบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนะคะ0819774088นะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้นะคะก็มีใบเซอร์ติฟิเคตของสมาคมเดอะเชฟกับแพทย์แผนไทยเนี่ยให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรื่องของกัญชาอย่างที่บอกไปว่ามีมานานแล้วแต่ว่าเราไปมองถึงบทบาทของการเสพนะคะเรื่องของความเมาก็เลยทำให้ตัวของกัญชาจากกลายเป็นสมุนไพรก็เลยกลายเป็นผู้ร้ายไปนะคะถูกจับขังนะคะเป็นขึ้นบัญชียาเสพติดไปนะคะตอนนี้ปลดล็อกแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้นะคะเดี๋ยวเราก็ดูอนาคตต่อไปว่าจะสามารถที่จะผลักดันให้กัญชาสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่และสามารถที่จะผลักดันให้เป็นการยกระดับสู่สากลได้หรือไม่นะคะสำหรับประเทศไทยด้วยค่ะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจับประเด็นร้อนกันต่อนะคะพี่สุนันท์ศรีจันทรามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่สุนันท์คะสวัสดีครับสวัสดีค่ะภาพพอได้นะโอ้โหวันนี้ภาพเสียงชัดเจนนะคะก็ใครติดตามFacebook Live อยู่ตอนนี้นะคะก็ทักทายพี่สุนันท์เข้ามานะคะวันนี้ภาพและเสียงชัดเจนมากค่ะครับแต่ตลาดหุ้นชักไม่ชัดเจนเลยนะครับวันนี้ดูเปิดอาการงงๆนะคะวันนี้เปรี้ยวไปหน่อยเปรี้ยวไปหน่อยหุ้นเพราะว่าเนี่ยเพื่อนบ้านย่านเอเชียก็ปรับตัวลงตามดาวโจนส์เมื่อคืนดาวโจนส์ก็ปรับฐานลง104จุดไม่มากนะครับราคาน้ำมันก็ลงด้วยเหมือนกันปัจจัยภายนอกไม่ค่อยดีแต่ปัจจัยภายในก็ไม่มีข่าวร้ายใหม่และยังเป็นข่าวดีเรื่องของการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวซึ่งจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้นะครับที่จังหวัดภูเก็ตนำร่องก่อนเป็นจังหวัดแรกค่ะก็ผู้ที่เขาเรียกว่าวัคซีนวีซ่าหรือวีซ่าวัคซีนจะได้เรียกถูกเรียกตัวไหนก่อนหรือไม่ผิดทั้งจะเรียกตัวไหนก่อนได้ค่ะได้ทั้งสองอย่างนะคะวัคซีนวีซ่าหรือวีซ่าวัคซีนก็ได้นะคะนะฮะสองอย่างเลยก่อนทั้งสองอย่างเลยเอาเป็นความหมายเดียวกันนะครับค่ะก็ทำให้มุมมองของโบรกเกอร์มองแนวโน้มตลาดหุ้นปีนี้ดีขึ้นดีกว่าปีที่แล้วนะครับคือแต่ว่าเป้าดัชนีเนี่ยกำลังปรับเปลี่ยนกันใหม่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับจะไปถึงขนาดไหนเหนือ 1,600 จุดแน่แต่ขนาดไหนไม่รู้แต่รอบนี้ก็ยังเชื่อกันว่ายังมีสิทธิ์ที่จะแตะ 1,600 จุดอยู่วันนี้ก็ไม่ได้เพียงแต่ว่าวันนี้แกว่งตัวในกรอบแคบๆมีบวกบ้างมีลบบ้างนะแต่ก็ยังยืนอยู่ในลักษณะที่ประคองตัวอยู่เพราะว่าถ้าลงมาก็มีคนซื้อขึ้นไปแรงๆรายย่อยก็ขายอย่างเมื่อวานนี้รายย่อยเนี่ยเทขายเทกระจาดขายเลยนะได้จังหวะขายทั้งกำไรเนี่ยเพราะว่าต้นทุนเนี่ยต่ำกว่านี้แต่ว่าปัจจัยในความเคลื่อนไหวเชิงบวกก็คือต่างชาติกับกองทุนเมื่อวานนี้กลับซื้อนะครับนี่ไม่เกี่ยวกับบิ๊กบอลโอสถานะเพราะโอสถาเนี่ยเขาทำกันในกลุ่มของเขาในครอบครัวโอสถานุเคราะห์ก็ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับราคาไม่มีผลต่อราคาหุ้นหรือการบริหารงานอะไรเท่าไหร่แล้วก็ไม่เกี่ยวกับการที่ฝรั่งแล้วก็กองทุนกลับมาซื้อด้วยก็วันนี้
ถ้ายืนอยู่แถวนี้ก็ยังได้ลุ้นอยู่ว่ารอบนี้ตอนสงกรานต์พนุกร้อยจุดเด่นจะได้เห็นแต่ว่าสัปดาห์หน้านี่จะเข้าสู่โหมดสงกรานต์นะค่ะใช่ไหมวันนี้ส่งท้ายไตรมาสแรกดูที่จะมีวินโดว์เรซิ่งหรือเปล่าและดูว่าดัชนีเนี่ยเราจะปิดจากจุดปิดเมื่อสิ้นปีเท่าไหร่สิ้นปีจำได้ไหม1449นะตอนนี้ขึ้นมาประมาณ100จุดนะประมาณ100จุดก็ใช้ได้แล้วใช้ได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วในไตรมาสแรกที่กำลังจะปิดฉากในวันนี้นะครับส่วนดัชนีล่าสุดก็รู้สึกจะบวกอยู่แคบๆนะค่ะ0จุดอะไรเนี่ยเมื่อกี้ดูนะฮะค่ะ 0.77 นะคะ 1590.30 จุดนะคะก็บวกแคบจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ดัชนีเนี่ยตอนเปิดขึ้นมาก็นึกว่าจะขึ้นไปทดสอบสักประมาณ 1,600 แล้วนะคะปรากฏว่าโดนเทลงมาอีกนะคะแล้วก็หลุดไปแดงๆหน่อยนะคะแล้วก็ขึ้นมาเขียวอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ยังคาบเส้นอยู่เลยนะคะครับวันนี้เดี๋ยวจะคุยเรื่องคุณดื้อยาสักตัวนะคุณดื้อยาแต่ว่าให้ยาแรงเข้าไปเดี๋ยวดูสินประดับหุ้นที่ซื้อขายสูงสุดก่อนวันนี้คุยถึงเรื่องหุ้นดื้อยา SCGT นะครับ41บาทอันดับ1บวกมา50สตางค์ CPL นะครับวิ่งมาแรงวันนี้ก็ปรับฐานขึ้นไป1บาท69บาท OSP นะครับโอสถสภา36บาทบวก1บาท RS นะครับ28บาท75 1บวก1บาท25เพราะว่าลงไป25สตางค์32บาท25KTC พักฐานเหมือนกันนะครับ80บาทลงไป1บาท25 Advance 174บาท50บวก1บาท50 Com7 64บาทบวก75สตางค์ปตท. 40 75ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เดลต้านะครับถอยลงมาลงไป8บาท291บาทก็วันนี้ตัวที่ขึ้นแรงๆมาหลายวันก็ผ่านลงไปแต่ว่าหน้ากลุ่มเมื่อวานนี้ที่คุยกันถามหากันตกสำรวจไปนะครับกลุ่มโรงไฟฟ้ามาแล้วนะครับโปรโพเห็น EA โผล่มาตัวหนึ่งบวก1บาท50นะครับ61บาท25นี่กลุ่มโรงไฟฟ้าก็บอกหุ้นที่ถูกลืมนะไปชั่วคราวพักนี้รอบนี้ไม่วิ่งกับเขาเลยนะครับก็ไม่รู้จะขยับหรือเปล่ายังอื่นมีอะไรไหมก็ไม่ได้มีเลยค่ะเราไปที่เอาว่ากันที่หุ้นดื้อยาดีกว่าค่ะเพราะวันนี้รายการในตอนที่เราคุยกันอยู่เนี่ยก็ยังไม่มีประกาศใช่ไหมครับของตลาดหลักทรัพย์ค่ะยังไม่มีประกาศด่วนระหว่างพักการซื้อขายหรือปิดการซื้อขายภาคเช้าเมื่อวานนี้เตือนหุ้นซีมิโก้หรือบริษัทซิมิโก้แคปิตอลจำกัดมหาชนย่อกับซิมิโก้เตือนว่าไงเตือนให้ระมัดระวังในการซื้อขายเพราะราคาหุ้นสภาพการซื้อขายมันไม่ปกติไม่ปกติยังไงนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังจำได้ว่าในช่วงรายการเมื่อวานพี่สุนันท์เตือนก่อนแล้วนะคะสำหรับหุ้นโป๊กเกอร์มีเตือนก่อนเตือนก่อนตลาดหลักทรัพย์ได้ยังไงครับก็มาดูซิมิโก้ย้อนหลังไปนะครับ12เดือนที่ผ่านมาราคาต่ำสุดเนี่ยเท่าไหร่นะครับ46สตางค์ครับค่ะเมื่อวานนี้ปิดเท่าไหร่4บาท96ครับขึ้นมา 1,000% นะครับในเวลา1ปีอ่ะสิบเด้งนะครับสิบเด้งกว่าโหเป็นหุ้นที่แบบแอบๆนะฮะขึ้นมาแต่ว่าความจริงไม่ได้แอบหรอกเพราะว่าเพิ่งขึ้นมาไม่กี่วันนี้ไม่กี่สองเดือนเนี่ยเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับราคาปิดที่หนึ่งบาทครับก่อนหน้านั้นประมาณสักสองเดือนราคาอยู่ที่บาทไม่กี่ตังค์แล้วครับไม่ใช่บาทแก่ไม่ใช่บาทกลางๆเลยนะครับ
บาทไม่กี่ตังค์ละย่ำฐานอยู่ตรงนั้นอยู่พักหนึ่งคราวนี้หลังจากปิดวันที่1กุมภาพันธ์แล้วหลังจากนั้นก็วิ่งมาตลอดจาก1บาทต้นๆนะครับมูลค่าการซื้อขายเนี่ยประมาณสักเฉลี่ยนะต่อวันประมาณล้านบาทพอเริ่มติดเครื่องราคาเริ่มมาวอลุ่มเริ่มมาก็ซื้อขายกันล่าสุดก็หลายร้อยล้านเลยนะครับคือราคาที่วิ่งเริ่มขยับขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้เราว่าเกิดอะไรขึ้นจนวันที่8กุมภาพันธ์มีแจ้งมาแจ้งข้อมูลมาจากบริษัทซิมิโก้เนี่ยว่านายสุเทพวงศ์วรเสกผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ3มั้งครับถือหุ้นอยู่ประมาณ 6.047% ร้อยล้านหุ้นประกาศขายหุ้นให้กับนายรัฐเทียนศรีมงคลและนางสาวกมลการศรีมงคลทั้งหมดนะครับในราคาหุ้นละ1.60 บาทก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่มากระตุกราคาหุ้นซิมิโก้แต่ก่อนที่จะแจ้งข่าวที่นี้นะครับราคาขึ้นมาก่อนนะครับก็ต้องไปดูว่าใครไซเซอร์อะไรยังไงใครเล่นที่โกงเอาเปรียบชาวบ้านเขานะเป็นหน้าที่ของตลาดทรัพย์ต้องไปตรวจสอบหลังจากนั้นก็พอประกาศออกมาที่ถือเป็นข่าวที่ว่ามีปัจจัยในเชิงบวกเพราะอะไรเพราะว่าในรัฐเทียนเป็นประธานและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือ KTC และเป็นคนที่ปั้น KTCให้มีผลประกอบการที่เติบโตต่อเนื่องปั้นราคาหุ้นไม่ใช่ปั้นนะครับไม่โทรนะครับไม่จะไม่อีกนะปั้นราคาหุ้นจากประมาณ3บาทเมื่อปี256ก็ประมาณ8ปีเนี่ยมาวันนี้80กว่าบาทวันนี้ย่อลงมาหน่อยนะครับเมื่อกี้ย่อลงมาหน่อยเมื่อวานนี้ก็80กว่าบาทก็ภายในประมาณ8ปีทำให้หุ้นตัวนี้เพิ่มขึ้นมา 2,600-700% 26-27ได้ไงและทำให้คุณมงคลประกิจชัยวัฒนาเนี่ยร่ำรวยจากหุ้นตัวนี้ประมาณ 30,000 ล้านครับตัวเดียวเลยนะครับเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่อายุไม่มากก็ผลงานของพอเข้ามาว่ามีชื่อว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็เข้ามารับตำแหน่งแทนนายสุเทพวงศ์วรเสกคือประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เกิดการคาดหมายว่าเอ๊ะอย่างนี้ซิมิโก้ต้องดีขึ้นเก็งกำไรกันได้ครับแต่เก็งกำไรจากบาทหนึ่งมา5บาทไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะว่าแม้นายรัฐเทียนจะมีผลงานเป็นที่ยอมรับที่ KTC แต่มาที่ซิมิโก้ทุกคนจะไปเก่งทุกอย่างเก่งทุกที่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ยอมรุดไม่ใช่ซูเปอร์แมนอ่ะโอ้จะทำอะไรทำทุกอย่างจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดทุกอย่างนี่มันก็ซูเปอร์แมนนะคงจะทำให้ซิมิโก้เนี่ยต้องสิ่งที่คาดหมายได้ก็คือคงจะทำให้ซิมิโก้ดีขึ้นแต่จะดีถึงแบบโอ้โหราคาหุ้นพุ่งทะยานไปรอรับถึง 400% ภายในระยะเวลาไม่ถึง2เดือนมันก็เกินไปหน่อยไหมและที่สำคัญนะครับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยสอบถามซิมโก้มาหลายครั้งตลอดเดือนกว่าตั้งแต่ขึ้นมาประมาณทั้งวันที่10กว่ากุมภาก็เริ่มแล้วนะครับว่ามีการพัฒนาการใดๆของบริษัทที่มีผลต่อราคาหุ้นหรือไม่ถามมา3ครั้งคำตอบเหมือนตอบครั้งเดียวครับคือตอบเหมือนกันทุกครั้งไม่มีพัฒนาการใดๆนะครับและไม่ทราบว่าราคาหุ้นขึ้นเพราะเหตุใดเมื่อไม่มีเหตุผลไม่มีพัฒนาการใดๆแต่ซัพก็ทำหน้าที่โดยประกาศว่าเอาหุ้นซิมิโก้อยู่ในมาตรการใช้มาตรการกำกับการซื้อขายคือห้ามเลสเตเมนต้องซื้อขายด้วยเงินสดห้ามคำนวณมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์นะ
สามอันก็ประกาศครั้งแรกมีผลตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ถึง2เมษายนประกาศครั้งที่2ก็ครั้งแรกเอาไม่อยู่ราคายังร้อนแรงวอลุ่มยังเพิ่มขึ้นประกาศครั้งที่2จนครั้งสุดท้ายก็ประกาศเมื่อประมาณสักต้นเดือนมีนาคมเป็นครั้งที่3ก็จะมีผลตั้งแต่วันที่8วันที่9มีนาถึง8เมษายนครับ3ครั้งนะ3รอบก็ยังเอาไม่อยู่เพราะว่าเมื่อวานนี้ซึ่งประกาศเพิ่งประกาศนะครับเพิ่งออกคำเตือนให้นักลงทุนระวังเมื่อวานนี้เปิดตลาดมาที่3.92แต่ช่วงเช้าเนี่ยถูกลากขึ้นไปสูงสุดที่5.45แล้วมันปิดช่วงเช้าที่5.30 บาทตลาดซับก็เลยออกประกาศเตือนด่วนนะว่าเป็นหุ้นที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปกติแต่ราคาหุ้นช่วงบ่ายอ่อนตัวลงมาเฉยๆนะครับแต่โดยรวมทั้งวันป้าก็เพิ่มขึ้นอีก4 สตางค์มาปิดที่4.96 บาทครับวันนี้ยังหาไม่เจอนะอยู่ตรงไหนเนี่ยวันนี้ไม่ติดอันดับอะไรเลยนะครับค่ะดูเหมือนว่าจะน่าจะลดความร้อนแรงลงไปได้ครับบ้างนะคะเพราะว่ารอบที่3แล้วนะคะการใช้การควบคุมนะคะต่างๆนะรอบที่3แล้วใช้มันทุกอย่างนะคะเครื่องมือครับก็นี่ประกาศเตือนให้ระวังอ๋อราคาวันนี้ก็ไม่มากนะครับอ่อนตัวไป6.94 บาทครับมูลค่าการซื้อขายก็ลดลงมานี่ล่าสุดก็ซื้อขายกันเข้ากัน41 ล้านนะครับราคาช่วงแรกกันไป4.80 บาทลงไป10 กว่าตังค์นะครับทีแรกนะแล้วก็ลากกันประยุกต์กันขึ้นมาใหม่คราวนี้ก็ไอ้สิ่งที่ตลาดซับเตือนแล้วว่ามันมีความไม่ปกติเรามาค้นหาไหมว่าความไม่ปกตินี้เกิดจากอะไรค่ะจะเก็งกำไรกันมากเกินไปหรือเปล่าก็เป็นไปได้แต่มักจะถูกกั้งเข้าสังเกตว่าเอ๊จะมีลูกมั่วหรือเปล่าเนี่ยคือมีขายใหญ่มาผสมโลมอ่ะอาศัยข่าวนี้ปุ๊บก็ลากราคาไปต่อเลยก็อันนี้ก็เราต้องฝากว่าเป็นหน้าที่ของตลาดทรัพย์ที่จะไปตรวจสอบดูการซื้อขายเพราะว่าเมื่อมีความไม่ปกติแล้วก็ต้องเข้าไปตรวจสอบแต่จะพบอะไรหรือไม่ทางบริษัทเขาก็มีพูดถึงเรื่องของการที่ราคาหุ้นร้อนแรงเหมือนกันนะคะบริษัทเขาก็พูดถึงเรื่องของการที่จะฟอร์มทีมงานใหม่นะคะเกี่ยวกับการที่จะที่บริษัทเนี่ยได้คืนใบอนุญาตการค้าหลักทรัพย์นะคะก็จะไปประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายเหรียญดิจิตอลหรือ IPO portal นะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่ขอใบอนุญาตจากทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กกต.อยู่ด้วยอันนี้อาจจะไปทำให้แบบเกิดความหวังใหม่กับนักลงทุนหรือเปล่าเป็นความเชื่ออะไรใหม่อันนี้ทางบริษัทเขาก็มีพูดมาว่าอาจจะร้อนแรงจากเรื่องนี้มันส่วนหนึ่งแต่ส่วนสำคัญอยู่ที่นู่นแล้วนู่นแล้วเทียนละเทียนเข้ามาไอ้ตัวนั้นจุดผู้แต่พอนั่นละปั๊บเนี่ยวันไหนจะมีพวกผสมลงลูกมั่วนะคะเข้ามาอีกนะชนซิลลิ่งไปหลายวันครับครับก็ไม่รู้นะเราไม่รู้เขาเตือนมาเราก็เตือนต่อเนาะค่ะติดแคปตาลันยาวไปจนถึงวันที่8เมษายนนะคะตอนนี้ครับใครก็ยังไม่ออกใครก็ยังใครที่เข้าไปแล้วยังไม่ออกก็ถ้าไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วมีกำไรติดไม้ติดมือก็ออกนะครับก็เตือนเหมือนตลาดรักแท้เตือนชวนเขาตรวจสอบว่าจะมีอินไซด์หรือเปล่าจะมีการลากราคาหรือเปล่าโอ้นั่นรอนานครับเพราะว่าตลาดทรัพย์เนี่ยเวลาตรวจสอบเขาตรวจสอบนี่เขาไม่บอกใครแล้วเรากล่าวโทษโดนอีก2-3 ปีลืมไปแล้วว่ามันปั่นงานเมื่อไหร่อะไรงานละเอียดนะคะงานละเอียดความจริงเนี่ยเขามีนโยบายที่พยายามให้จบใน2 ปีนะกล่าวโทษกองหุ้นเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมต้องช้าทำไมต้องอะไรนะเพราะว่านี่เองสมมติว่าซิลิโก้เนี่ยมันร้อนมาประมาณ2 เดือนใช่ไหมก็เรียก
สมัยก่อนก็เซลล์เรคคอร์ดถ้าเราไปดูรายการซื้อขายแล้วไปตรวจสอบมันไม่น่าจะใช้เวลานานนะว่ามาจากไหนโบรกเกอร์ไหนถามโบรกเกอร์ลูกค้ารายนี้เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยไปตรวจสอบก็ส่งข้อมูลไปกตต.ได้แล้วกตต.ก็ไปกันกรองมันน่าจะจบภายในปีเดียวด้วยซ้ำไปคือมันจะได้รู้เหมือนว่าฆาตกรฆ่าข่มขืนแบบโหดหรือฆ่ายกครัวอะไรเงี้ยนะค่ะไม่ไปรอ3ปีไปตามหรอกคือกรตตแต่ซักผมไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนตรงไหนมันช้าอะไรคุณจะได้ให้งานนี่มันตีเครื่องกำลังร้อนตีเด็กกำลังร้อนเขานั่งสนใจว่าพูดตัวนี้มีอะไรหรือเปล่าปั๊บไปตรวจสอบปั๊บเนี่ยแจ้งมาเลยนะเย็นน้อยๆเนี่ยผมคิดว่านะตลาดซับเนี่ยพอตรวจสอบมีข้อมูลก็แถลงเลยว่าได้ส่งข้อมูลที่อาจจะมีความผิดปกติในการซื้อขายหุ้นเช่นซิมิโก้สมมติว่าสมมตินะได้แจ้งได้ส่งข้อมูลไปให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับซับแล้วก็ตลาดซับหรือก่อต่อดำเนินการต่อแค่นี้ก็พอเดี๋ยวผมจะเสนอเนี่ยเพราะไม่งั้นกระบวนการมันช้าเมื่อเวลากล่าวโทษหุ้นปั่นต่อไปในเรื่องขีดเรื่องนี้แหละค่ะไม่เข้าใจไงไม่งั้นมันช้าไงถ้าตลาดซับให้เวลาสัก6เดือนสรุปข้อมูลการซื้อขายเพราะสามารถจะสืบได้อยู่แล้วซื้อขายจากโบรกเกอร์ไหนโบรกเกอร์ไหนขอโบรกเกอร์ขอโบรกเกอร์ขออะไรชื่อลูกค้ามาดูการเชื่อมโยงถ้ามันเข้าข่ายก็ส่งข้อมูลเมื่อส่งข้อมูลก็อยู่ในฐานที่แถลงได้เราที่ไม่บอกชื่อบุคคลนี่เราไม่ได้บอกชื่อบุคคลถ้ากลัวเขาฟ้องถูกไหมแล้วก็บอกว่าได้ตรวจสอบแล้วพบรายการซื้อขายที่เข้าข่ายที่ไม่ปกติและจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกตเนี่ยตรวจสอบในเชิงลึกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะก็จะเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ตรวจสอบได้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็ได้หลายบริษัทด้วยเออนักลงทุนได้รู้ว่าเอาละอันนี้โดนแล้วถูกไหมไม่ใช่ปล่อยให้เล่นต่อไปว่าคุณตรวจสอบนะเพราะว่าการถูกกล่าวโทษเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยลบต่อตัวหุ้นอย่างน้อยก็หยุดความร้อนแรงได้เปล่าได้ทันทีด้วยประชาชนเนี่ยเขาได้รู้ไงเขาได้รู้ไงว่าอ๋อไอ้เมื่อมันที่มันหวือหวาเมื่อ3เดือนที่แล้ว6เดือนที่แล้วอ๋อนี่เองตรวจสอบพบแล้วเพียงแต่ไม่รู้ใครท่านเองเออรู้แล้วล่ะไอ้หุ้นตัวนี้ปังใช่ไหมใช่ค่ะน่าเห็นด้วยนะใช่พี่สุนันเอาเลยนะคะเดี๋ยวยื่นกลต.เดี๋ยวนี้เลยนะว่าควรจะพิจารณาให้เร็วหน่อยจะไม่ได้ยื่นหรอกเพราะเสนอความเห็นไปมีแค่ซิมิโก้เห็นเดียวเหรอคะเห็นบล็อกหลายบล็อกโอ้โหนี่หุ้นไม่ใช่เราพูดถึงเรื่องการซื้อขายที่ผิดปกติใช่ไหมคืออยากให้ขั้นตอนในการนั้นไม่งั้นมันเรื่องเงียบหายคุณบางทีเนี่ย4 ปี 3 ปีเนี่ยคุณแจ้งก็กล่าวโทษย้อนหลังคนลืมไปหมดแล้วเฮ้ยเดือนปั่นเมื่อไหร่วะใช่ไหมสามเดือนหกเดือนยังอยู่ในเหตุการณ์อยู่ยังอยู่ในกระแสหลักทรัพย์นะฮะก็ต้องบอกว่ามันโดยรวมเนี่ยดีขึ้นแต่เลือกเป็นตัวนะคือบางคนเนี่ยไปยกตัวอย่างของหุ้นตัวนี้เนี่ยปีนี้เดี๋ยวมันขึ้นมา200-300%แล้วบริษัทครับเฮ้ยเขาขาดทุนอยู่คุณจะไปยกตัวอย่างหุ้นแบบนี้เป็นโบรกเกอร์เล็กด้วยขาดทุนอยู่แล้วมีพฤติกรรมด้วยผู้บริหารก็ถูกกล่าวโทษปั่นหุ้นด้วยโอ้คุณจะมียกตัวอย่างอย่างนี้ไม่ใช่แต่ว่าหุ้นบริษัทหลักทรัพย์โดยรวมเนี่ยมันดีขึ้นในเกี่ยวกับวอลลุ่มการซื้อขายหุ้นมันเพิ่มขึ้นรายได้ก็เพิ่มขึ้นด้วยรายได้จากค่าในหน้ามันเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีสงครามตัดราคาก็ตามแต่วอลลุ่มระดับแสนล้านต่อวันเนี่ยมันก็ช่วยทุกคนได้พอลืมตาอ้าปากได้คือมีเหลือบ้างค่ะแต่หลักทรัพย์ก็ยังไม่ค่อยติดอันดับซื้อขายสูงสุดนะแต่ว่าค่อยๆชึ้มมาค่อยๆแบบซุ่มขยับขึ้นนะก็ดูพื้นที่ดีขึ้นเป็นดีขึ้นก็เป็นไปตามที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยเป็นไปด้วยนะคะก็ความคึกคักก็มาพร้อมๆกันนะคะครับตามวอลุ่มนี่พูดขึ้นซีมิโก้ก็หายไปอีก2สตางค์นะค่ะเมื่อกี้พูดแต่ย้ำเตือนเรียกว่าตอกย้ำคำเตือนของตลาดทรัพย์เนี่ยแล้วไปแนะนำให้เพื่อนๆแต่รายการเนี่ยนะถ้ามีก็เป็นไปค่ะ
ไม่รู้ราคาก็เลยพันอ่อนลงมานะฮะครับดัชนีกลับไปแล้วนะขยับขึ้นมา 2.51 จุดนะทั้งนี้ลงยากครับลงยากเพราะว่าเราขึ้นช้ากว่าคนอื่นเท่าปีที่แล้วนี่ตอนนี้เลยแต่เวลาที่ขึ้นนะคะตอนนี้ก็ขึ้นน้อยเหลือเกินนะคะพี่สุนันท์ครับครับแต่อีกตัวหนึ่งนะคะถ้าเกิดไปเทียบนะคะขอเข้าไปแตะที่ตัวของทองคำหน่อยค่ะพี่สุนันท์คะตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยไม่น่าจะกลับขึ้นได้โอ้โหเมื่อคืนนี้ในช่วงเวลารายการที่เราได้ทำรายการเมื่อวานนี้นะคะตั้งแต่11โมงเนี่ยยังเห็นว่าราคาสักประมาณ 1,730 ดอลลาร์นี้ยังเอาอยู่นะคะแต่พอปรากฏว่าพอเข้าใกล้ช่วงตลาดยุโรปนะคะแล้วก็เข้าในช่วงของตลาดสหรัฐอเมริการาคานี่รูดลงไปเลยค่ะ1ต่ำกว่า 1,700 นะคะก็ไปที่ 1,650 นะคะแต่เช้ามาก็บวกกลับได้นิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 1,675 ดอลลาร์นะคะราคาทองคำไม่ค่อยดีนะคะเจอเรื่องของบอนด์ยิลด์เข้าไปกระทบด้วยนะคะแล้วก็เจอเรื่องของดอลลาร์แข็งค่านะคะแล้วก็ยังไปเจอกับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ดูเหมือนว่าจะฟื้นตัวดีจากเรื่องของการที่ได้รับวัคซีนนะคะก็ประชากรของเขาก็สามารถที่จะได้รับวัคซีนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าอะไรๆก็จะสอดคล้องกันไปหมดรวมถึงมาตรการที่โจไบเดนจะใช้แผนที่2ในการหาเสียงก็คือเรื่องของการที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะจำนวนเงินก็ประมาณ3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะมาพัฒนาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศก็ดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกันไปหมดเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศจริงๆนะคะราคาทองคำก็เลยถูกลดความน่าสนใจลงไปนะคะดูตอนนี้ก็เลยอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่สำหรับการที่เราจะรอผลตอบแทนของของทองคำให้เป็นกำไรนะคะก็ตอนนี้ก็เลยลงไปหนักเลยแต่ที่สวนกลับขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะหรือว่าตัวของคริปโตเคอเรนซีขึ้นมาหมดเลยค่ะยกแผงนะคะตัวของบิตคอยก็ราคากลับขึ้นมาที่ 58,000 ดอลลาร์อีกแล้วโอ้โหราคาไม่น่าเชื่อนะคะว่าพอเศรษฐกิจประเทศฟื้นนะคะสหรัฐดีขึ้นนะคะก็ทำให้ตัวของบิตคอยน์เนี่ยกลับฟื้นขึ้นมาตามไปด้วยนะคะเก็งกำไรกันไปครับตอนนี้เราก็ฟังไปนะค่ะโอ้ไม่กล้าไปแตะครับขึ้นลงนี่โหดมากนะคะวันวันหนึ่งของบิตคอยน์คริปโตเคอเรนซีนะคะแต่ก็รอวันหนึ่งที่สกุลเงินจะเป็นดิจิตอลออกมาบ้างนะคะวันนั้นไม่แน่ใจว่าคริปโตเคอเรนซีจะเป็นอย่างไรซื้อสักเฟืองหนึ่งนะเฟืองหนึ่งนะคะที่เป็นห่วงใช่ไหมมีดิจิทัลนะแล้วก็หุ้นซึ่งหุ้นวันนี้ก็คิดว่ายังแม้เพื่อนบ้านย่านเชียส่วนใหญ่ก็แพงนะค่ะเราผมยังคิดว่าเขียวยังมั่นใจว่ารอบนี้นะยังได้รู้เนี่ยก่อนสงกรานต์ 1,600 เวลาถ้ามีข่าวดีๆแล้วจะไปนะพุ่งแป๊บเดียวเลยนะทะลุไปเลยนะครับยังมั่นใจอยู่ว่ายังเป็นรอบแข่งตัวขาขึ้นเพียงแต่ว่าขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งดีนะขึ้นน้อยๆแต่ขึ้นนานๆขึ้นเรื่อยๆสบายใจครับค่ะก็ปิดท้ายสักหน่อยนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะเซ็ตอินเด็กซ์ก็ยังบวกได้นะคะขานหุ้นสักหน่อยปิดท้ายช่วงรายการนะคะพี่สุนันท์คะโอ้ตอนนี้นะฮะมันก็มินเลยคิดว่าจะปรับฐานเล่นไป 1,600 จุดนะครับค่ะพอ1แถวระดับเนี่ยนะฮะมันคือเป็นแล้วแต่ใครเลยนะแล้วแต่คนเลยนะครับท่านจะซื้อถือยาวก็ได้ท่านจะแบ่งขายทำกำไรก็ดีเรื่องมีอยู่แล้วจะปล่อยให้ได้ profit run ก็ได้อีกคือตอนนี้เนี่ยมันได้ทุกอย่างค่ะแต่ว่าถ้าจะซื้อเนี่ยยาวมีได้แต่ว่าสั้นๆนะครับก็ช่องว่างแคบเว้นแต่ท่านมีอยู่แล้วมีหุ้นอยู่ในมือแล้วก็อาจจะค่อยๆปล่อยใจแข็งสักนิดหนึ่งเพราะว่ายังมีโอกาสทางกำไรได้เพิ่มอีกหน่อยในช่วงสั้นๆนะครับค่ะได้ค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการชุมชนนักลงทุนนะคะก็สามารถติดตามกันได้ใหม่นะคะในวันจันทร์ถึงศุกร์
ในเวลา 11:00 น.ตรงนะคะสำหรับวันนี้นะคะชุติมาจิรทรัพย์นันท์นะคะและพี่สุนันท์ศรีจันทราลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ